ครับวันนี้ก็อยู่กับสปอยเลอร์มูฟี่กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับเรื่องเล่าผี EP 6กันแล้วนะครับผมอยากให้มี EP 7ไวๆนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเรื่องราวในวันนี้นะครับผมก็คือรับผีสาวซ้อนท้ายมอไซค์นะครับจากเว็บ M ไทยเว็บเดิมนะครับผมเรียกว่าทำให้คุณผู้ชมนะฮะหลอนกันเลยทีเดียวนะครับผมเรื่องราวมีอยู่ว่านะครับตอนสมัยพวกผมอยู่ปี1นะครับสมัยที่ผมเรียนนะฮะไม่เหมือนสมัยนี้นะครับสมัยผมนะครับคนมาเรียนคือมาเรียนอยากมาเรียนไม่ใช่ว่าพ่อแม่จ้างเรียนฉะนั้นรุ่นของผมนั้นนักศึกษาจะมีรถยนต์จึงมีส่วนน้อยมากเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นมอไซค์กับจักรยานเพราะนั้นนะครับผมมี CB 400ขี่ละครับจากที่เล่าว่าเพื่อนให้มาแทนค่าบอนแต่เอาตามตรงนะครับอาจด้วยมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากได้เท่าไหร่นักผมจึงไม่ได้ห่วงแหนอะไรมากใครอยากขี่อยากอวดสาวใครขี่ไหวถ้าสนิทกันยืมผมก็ให้หมดเลยครับแต่ด้วยความที่มันแพงคนที่ยืมไปก็จะดูแลรักษาให้ค่อนข้างดีเลยครับแต่มีวันหนึ่งนะครับเพื่อนผมคนหนึ่งคนนี้นะครับสมมุติว่าชื่อป้องนะครับป้องนะครับเป็นคนใต้นะครับหน้าตาก็จะเข้มๆหน่อยนะครับหล่อเจ้าชู้ป้องในตอนนั้นครับก็สนิทกันประมาณหนึ่งครับแต่ยังไม่สนิทเหมือนปัจจุบันป้องจะมีอุปนิสัยนะครับเหมือนชายไทยโบราณนะครับคือเวลาเมาเนี่ยมันจะเข้าไปเกี่ยวไปแซวเขาไปหมดไปทั่วเลยครับแต่เข้าไปแบบสุภาพนะครับปกติผมกับป้องจะไปแทงสนุกกันตรงอีกฝั่งนึงของทางด่วนตัดใหม่แต่วันนั้นนะครับผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่กลัวไปแล้วเสียตังค์ฟรีฮ่าๆผมก็เลยให้ป้องเอา CB 400ผมไปซึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นนะป้องมันโทรมาบอกว่าเฮ้ยมอไซค์อยู่ที่อู่นะอ้าวทำไมงั้นวะแล้วเป็นไรมากปะเนี่ยไม่หวะช้ำนิดหน่อยพอดีเราใส่หมวกพอดีแล้วทำอีท่าไหนให้ล้มวะก็ไม่ได้ล้มหรอกมันแค่ปักเข้าไปที่กอต้นสนป้องเล่าว่าระหว่างกับจากแทงสนุกกลับมามีอาการเมานิดหน่อยก็ปกติแหละครับกินเบียร์ระหว่างแทงกลับมาก็ประมาณ1:00 กว่าระหว่างขี่ผ่านหน้าคณะวิทยาศาสตร์ตรงป้ายรถใต้สะพานลอยหน้าคณะนั้นระหว่างชะลอรถเพื่อข้ามทางรถไฟป้องก็เห็นสาวนักศึกษาคนนั่งอยู่ตรงป้ายรถไฟก็สลัวอยู่คนเดียวด้วยความขี้แซวและความเจ้าชู้ของป้องจากชะลอจากทางข้ามรถไฟไอ้ป้องก็เบรกรถแล้วค่อยๆถอยรถกลับอย่างไวที่ป้องเห็นคือนักศึกษาหญิงใส่กระโปรงพีชผมยาวนั่งก้มหน้าเหมือนมองที่ปลายเท้าที่ขยับเล่นเธอครับดึกแล้วทำไมมานั่งเล่นคนเดียวครับรอรถอยู่ค่ะไม่ได้รอใครมารับหรอกครับสวยๆอย่างนี้ระวังจะมีใครมาทำร้ายเอานะครับให้เราไปส่งไหมแล้วจะทำอะไรหนูไหมคะพี่ไม่ทำหรอกอีกอย่างเราปี 1เองไม่มีเพื่อนก็รุ่นน้องอย่าเรียกพวกเราว่าพี่เลยอ๋องั้นเราอาสาไปส่งนะพี่หญิงคนนั้นก็ขึ้นมาค่อมที่มอไซค์ที่ป้องซ้อนนะครับป้องก็ค่อยขี่ออกมาอย่างช้าๆออกมาโดยที่จุดหมายคือหน้าวัดข้างคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับขึ้นมาซ้อนปุ๊บป้องก็ค่อยๆไล่เกียร์แล้วหยอดข้ามทางรถไฟและเลี้ยวขวาไปตรงเส้นเรียบทางรถไฟตามนิสัยคนขับขี่นะครับจะเลี้ยวก็ต้องมองกระจกนะครับมันก็มองครับแต่ป้องนะครับก็รู้สึกแปลกๆนะครับคือมันแอบมองหน้าสาวที่มันขับพามาส่งนะครับมันเห็นทีแรกนะครับระหว่างเลี้ยวมันก็บอกว่ามันเห็นเหมือนตาของผู้หญิงคนนั้นจะเป็นเบ้าดำมืดเหมือนเป็นหลุมว่างเปล่าแบบแรกนะมันก็คิดว่าตาฝาดมุมแสงมันจึงมองใหม่หลังจากที่มาทางตรงนะครับคราวที่2นะครับมันไม่ตาฝาดแล้วครับชัดเจนมากภาพที่ป้องเห็นคือเหมือนครั้งแรกที่เห็นนาทีนั้นป้องรู้ได้ทันทีว่าโดนเข้าแล้วป้องเสียสติแตกบิดหนีอย่างสุดชีวิตไปยังไม่ทันกี่สิบเมตร
ภาพที่ป้องเห็นคือสาวคนนั้นนะครับมายืนขวางกลางถนนนะครับใบหน้าเดิมนะครับตาที่ดำและมืดมิดและว่างเปล่าและดูดกลืนทุกสิ่งได้จ้องเข้ามานาทีนั้นป้องเสียสติมากหักขวาจนรถเสียหลักพุ่งเข้าไปปักกัดแนวต้นสนตัวป้องนั้นยังโชคดีนะครับที่ทะลุเข้าไปทิวต้นสนไปไม่ลึกนักระหว่างที่สติกำลังเลือนลางนะครับก่อนที่จะดับไปนั้นป้องได้ยินเสียงหัวเราะเล็กๆนะครับแบบสนุกสนานเป็นเสียงหัวเราะที่ป้องบอกว่าแม้ว่าจะรู้สึกตัวเล็กน้อยก็ยังอดขนลุกทั้งตัวไม่ได้ป้องรู้สึกตัวอีกทีก็เพราะมีมูลนิธิมาช่วยนะครับเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับยอดคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับพูดไม่ชัดพูดผิดประการใดก็ขออภัยในณที่นี้ด้วยนะครับผม EP 7มาแน่นอนนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับผม